ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้คนจะทำการพูดถึงสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้นะครับบอกเลยว่ามีการแจกฟรีเยอะมากมายเลยนะครับก็มีอะไรกันบ้างเรามาดูการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่แพ็คของตำนานกันก่อนเลยนะครับเป็นแพ็คของ Epic Big Time Nakamura นะครับทุกคนเข้ามาทีเดียว2เวอร์ชันเลยด้วยกันนะครับก็เป็นค่าพลังตามภาพนี้เลยนะครับสำหรับ Epic Big Time ของนากามูระทุกคนก็อยากได้เวอร์ชันไหนกันบ้างหรือว่าชอบเวอร์ชันไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาคือแคมเปญใหม่ล่าสุดทุกคนเป็นทางฝั่งของ Festive Season แคมเปญนะทุกคนก็เป็นแคมเปญเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับก็มีการแจกฟรีไฮไลท์ของอิตาเลียนคลับ8อันเลยด้วยกันทุกคนหรือว่าเป็นการแจกนักเตะฟรีของ AC มิลานและก็อินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับรวมไปถึงสเปเชียลล็อกอินโบนัสอีก200ทองเลยด้วยกันนะครับแล้วก็มีแคมเปญออเจทีฟอีก100ทองนะครับรวมไปถึงชาเลนจ์อีเวนต์อีก50ทองนะครับรวมทั้งสิ้นก็คือมีการแจกฟรี350ทองเลยด้วยกันนะครับและต่อมาคือทางฝั่งของชุดแข่งไหมทุกคนเฟสทีฟแคมเปญนะครับก็เป็นเสื้อเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับก็มีมาขายในเกมด้วยหลังการอัปเดตวันนี้นะครับในสำหรับแพ็ควันจันทร์ทุกคนเป็นแพ็คของ Epic Big Time AC มิลานนะครับก็นำทัพโดยนี่ทุกคนเตโอเฮอร์นันเดสคนโอลิเวียชิรูนะครับแล้วก็แบ็คขวาอีก1คนของ AC มิลานนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีกตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยอีฟอนพอยต์อีก1คนนั่นเองนะครับก่อนการอัปเดตให้สั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีหลังการอัปเดตวันนี้ทุกคนก็เดี๋ยวมาทำการสรุปลงรายละเอียดแบบเจาะลึกรายละเอียดให้อีกทีแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ